บอ่ะสวัสดีครับเล่าความเป็นมาผมอาจารย์ทวีหอมชื่นเป็นครูโรงเรียนพดุงรัฐวัดสันธารหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนก็ความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนพดุงรัฐโรงเรียนพดุงรัฐวัดสันธารสร้างขึ้นมา20กว่าปีนะครับประมาณ28ปีแล้วแล้วผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้อยู่10ปีมาปรับปรุงด้านกีฬานะครับมาปรับปรุงเรื่องกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางไปแข่งขันกีฬาวอลเลย์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับหรือวิทยุการบินมาได้อยู่6ปีซ้อนแล้วนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางที่เป็นการแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนของเรามันเป็นโรงเรียนรอบนอกนะครับรอบนอกเป็นโรงเรียนที่ว่ามีนักเรียน200กว่าคนนะครับขนาดเล็กแล้วก็มีผู้ปกครองที่ว่ายากจนคือบางคนไม่พร้อมนะครับที่จะส่งเสริมเด็กขาดอุปกรณ์นะครับทางโรงเรียนก็พยายามจะจัดหามาให้แล้วก็ฝึกลูกเด็กๆให้ฝึกกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะผมถนัดด้านวอลเลย์บอลนะครับผมก็เน้นให้เด็กห่างจากโทรศัพท์มือถือให้มากที่สุดเพื่อใฝ่ฝันว่าสักวันนึงลูกๆของเราจะได้ก้าวไปเล่นสู่ทีมชาติอนาคตแต่ตอนนี้ทางโรงเรียนของเราคือขาดอุปกรณ์นะครับขาดอุปกรณ์ด้านฝึกซ้อมเช่นลูกวอลเลย์บอลสนับเข่าแล้วก็อยากใจจริงอยากได้มาตรฐานเลยคือเสาวอลเลย์บอลอย่างมาตรฐานทุกวันนี้เราใช้แบบเสาแบบไม่มาตรฐานคือใช้แบบเห็นแบบด้านหลังนี่ก็มีนะครับที่เราใช้แบบนี้นะครับก็อยากหวังว่าอนาคตเด็กเราจะมีอุปกรณ์พร้อมนะครับแล้วก็เดือนวันที่26มกราคมเราจะเดินทางไปจังหวัดตรังนะครับไปทำการแข่งขันระดับประเทศของกลุ่มการกุศลวอลเลย์บอล12ปีชายหญิง15ปีชายหญิงซึ่งเราคาดหวังว่า15ปีชายจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็12ปีหญิงนะครับแล้วก็15ปีหญิงเราก็คาดหวังนะครับที่ว่าเข้าไปชิงเพราะเราเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับโรงเรียนเล็กๆก็อยากจะหาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตให้โรงเรียนเราหน่อยคือเด็กยอมรับว่าเด็กด้านนี้อยู่กับปู่กับย่านะครับส่วนมากพ่อแม่แยกทางกันนะครับโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนกลุ่มการกุศลของพระพุทธศาสนามีเด็กทั้งหมดอยู่200กว่าคน200 264คนนั่นครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นโรงเรียนที่ว่าฟรีทุกอย่างนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดสันธารนะครับพระครูปริยัติสุนทรท่านสนับสนุนให้เด็กกินฟรีกับพระอาจารย์จันนะครับหรือพระครูเกษมธุราธรที่ท่านสนับสนุนกีฬาโดยตรงนะครับท่านบอกเด็กๆว่าใครมาเรียนที่นี่เราจะไม่ให้เสียค่าอาหารนะครับค่ารถเราก็จะพยายามแบ่งเบาเพื่อผู้ปกครองมากโดยเฉพาะตามหลักม.1ถ้าไปเรียนที่อื่นจะเสียเงินเสียทองซื้อกินอาหารแต่โรงเรียนเราพระอาจารย์
เกษมธุราธรท่านบอกว่าให้กินฟรีนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ครองโดยว่าถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอามาเงินมาจากที่พระอาจารย์หรือหลวงปู่ท่านออกไปรับงานต่างๆแล้วท่านก็เจียกปัจจัยมาสนับสนุนค่าอาหารให้เด็กนะครับก็ในส่วนที่เป็นผู้ปกครองมองการเป็นแข่งขันของโลกยังไงในการที่ว่าโรงเรียนของพดุงรัฐใช่ไหมคะตอนนี้ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือทั้งหมดไปแข่งที่อยู่จังหวัดตรังแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนของเราพดุงรัฐวสันฐานนะคะลูกหลานของเรายังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ค่าอุปกรณ์ไหนจะค่ากินค่าอยู่นะคะก็อยากขอทางผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด็กหน่อยเพื่ออนาคตของเด็กได้มาถึงขนาดนี้แล้วคือหนูมั่นใจค่ะ 100% หนูจะเอาแชมป์มาฝากภาคเหนือให้ได้